การทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing กับการที่จะถูกตัดสิทธิทางการค้าจากกลุ่มประเทศอาจไม่สำคัญเท่าความยั่งยืนของประมงไทยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมผ.เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันแก้ปัญหาในทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้แก่การแก้ไขกฎหมายด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการทำประมงทั้งระบบโดยเร่งดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีพันธะผูกพันได้มีการออกประกาศกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งแนวทางดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติสากลจัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการประมงและผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยจากบนบกมาก่อนขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับมันต้นทางนั้นเนี่ยเรือจะต้องถูกต้องเรือประมงจะต้องถูกต้องต้องมีทะเบียนเรือที่ถูกต้องมีใบอนุญาตใช้เรือนะครับต่อใบอนุญาตใช้เรือประจำปีต้องมีอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทำการประมงที่ถูกต้องแล้วส่วนคนทำงานในเรือนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นคนต่างด้าวก็ต้องมีสัญญาจ้างมีใบอนุญาตต่างๆที่ถูกต้องนโยบายจัดการด้านประมงจัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการประมงทะเลไทยซึ่งจะเป็นการจัดการทำประมงให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งแผนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วยมีการสำรวจจำนวนเรือประมงแบบตรวจสอบทุกพื้นที่จังหวัดชายทะเลมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาต่อไปขณะนี้เราทำสำมะโนประชากรพบว่ามีเรือประมาณถึง 40,000 ลำจากที่มีอยู่เดิมประมาณ 50,000 กว่าลำนะครับที่ตัวเลขต่างทะเบียนนะครับแต่เมื่อสำรวจกันจริงๆแล้ว 40,000 กว่าลำคราวนี้เรายังติดตามต่อไปอีกว่ามันมีเท่าไหร่แน่สิ้นเดือน3ที่ในกรกฎานี้เราจะทราบว่าทั้งหมดเนี่ยขีดเส้นปิดแล้วจะมีเท่าไหร่แน่อยู่ในระบบเท่าไหร่นอกระบบเท่าไหร่เป็นประมงขนาดเล็กเท่าไหร่ประมงทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาตรวจสอบว่าด้วยจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่ทางวิชาการที่สำรวจโดยข้อมูลงานวิจัยของกรมประมงกับจำนวนเรือที่มีอยู่เล็กกลางใหญ่ทุกอย่างทุกขนาดเนี่ยเราจะบริหารจัดการจัดสรรการใช้เครื่องมือรูปแบบวิธีการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดความยั่งยืนจัดทำแผนปฏิบัติการประมงแห่งชาติเพื่อรองรับนโยบายการบริหารจัดการประมงทะเลไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายเมื่อเรือที่จะออกไปทำการประมงในทะเลนะครับก็จะต้องมีการรายงานขออนุญาตออกเรือต้องมีการตรวจเรือเมื่อออกเรือไปในทะเลนี่เนี่ยเราก็ต้องมีระบบติดตามเรือที่เรียกว่า VMS หรือ Vessel Monitoring System นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรือเนี่ยไปทำการประมงในพื้นที่ไหนผิดพื้นที่ไหมผิดช่วงเวลาหรือเปล่านะครับมีการติดตามควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายโดยมีสอนชนหรือศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยรับผิดชอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจำนวน28ศูนย์ใน22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลเพื่อรับแจ้งการเข้าออกตรวจสอบเรือประมงขนาดตั้งแต่30ตันครอสขึ้นไปจัดตั้งศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จประจำแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลจำนวน22จังหวัดเพื่อดำเนินการในทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายภายใต้สอนชนเขตเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในทะเลคือในศูนย์พอร์ตอินพอร์ตเอาท์เนี่ยซึ่งเราจัดตั้งอยู่28แห่งใน22จังหวัดชายทะเลเนี่ยนอกเหนือจะทำหน้าที่ในการตรวจเรือนะครับเรือที่จะเข้าจะออกแล้วเนี่ยเรายังให้บริการต่างๆเรื่องการจดทะเบียนเรื่องการรับเรื่องต่างๆในเรื่องงานทะเบียนต่างๆนะครับ